ไปเลยนะไอเดี๋ยวถ่ายแป๊บนึงมาหนูมาเมื่อเช้าค่ะหนูได้เล่นโทรศัพท์ตอนนั่งรถมาโรงเรียนค่ะว่ามีรับแจ้งว่ามีงูเข้าบ้านที่หนองแฮวอะครับก็เลยได้นำติดต่อพี่อาสาด้วยกันเขาบอกว่าให้เข้าไปตรวจสอบให้หน่อยก็เลยได้เข้าไปตรวจสอบค่ะก็พบเป็นงูสิงหางลายค่ะก็เลยได้ดำเนินการจับออกจากบ้านโดยตอนนั้นที่เราไปเจอเนี่ยครับงูมันอยู่ตรงไหนลูกอ๋ออยู่ในห้องครัวค่ะอยู่ใต้ตู้กับข้าวค่ะอ๋อตอนนั้นเราหายากไหมอ๋อพี่เขาดูไว้ให้นะคะก็คือน้องงูก็คืออยู่ใต้ตู้ข้างขดค่ะอ๋อตอนนั้นคือเรากำลังไปโรงเรียนถูกต้องไหมใช่ค่ะอ๋อก็เลยแวะไปหน่อยใช่เบื้องต้นเราเคยจับงูนี้บ่อยไหมครับหนูเป็นสมาชิกของทีมภารกิจนี้คือชีวิตค่ะอ๋อก็คือเรามีชำนาญการในการจับงูอยู่แล้วเมื่อเช้าก็เลยสวมบทเลยใช่แล้วงูสิงนี่มันมีอันตรายต่อเราไหมงูสิงนะคะเป็นงูที่ไม่มีพิษค่ะแต่ว่าน้องเขาติดพรบค่ะอ๋อเป็นพรบเป็นสัตว์สงวนถูกไหมครับใช่ค่ะเบื้องต้นเราอยากจะบอกอะไรสำหรับคนที่เจองูแล้วไม่มีความสามารถหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะฝากเตือนอะไรบ้างก็ขอเตือนนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะงูอาจจะเข้าบ้านได้บ่อยขึ้นก็ถ้าพบงูเข้าบ้านก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการดีกว่าค่ะเพราะว่างูบางชนิดเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยสัมผัสเราอาจจะไม่รู้ว่าเขามีพิษหรือไม่เบื้องต้นน้องทำงานในองค์กรนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับหนูเป็นอาสาของร่วมกตัญญูค่ะแล้วได้ไปอบรมกับทีมภารกิจนี้คือชีวิตประมาณ2ปีแล้วค่ะก็คือเรามีประสบการณ์มากกว่า2ปีนะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ